ดีครับผมไปนะครับผมผมก็ไปครับคุณตลกเนาะคุณมาก่อนไหมเหรอโอเคผมมาก่อนครับโอเคครับผมครับก็ยินดีต้อนรับนะเข้าสู่กามิกาเซ่น็อกสเปเชียลตอนนี้อยู่ไหนกันนะครับเราอยู่ห้องสมุดนะครับคามิกาเซ่ไลบรารีนี่ของเราเลยอยู่กัน2คนอย่างนี้มันดูแบบ มันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ฮะมันจะไม่สนุกเงาหงอยอ่ะใช่ไหมฮะเพราะงั้นเราควรที่จะต้องเชิญเพื่อนมาหน่อยไหมเฮ้ยผมโทรชวนเรียบร้อยแล้วอ้าวโทรชวนแล้วเหรอใช่กี่คนกี่คนผมชวนมา3คนอืม3คนบอกเลย3คนเนี่ยสาวสาวอ๋อสาวสาวหมดเลยเราอย่ารอช้าชวนเข้ามาเลยดีกว่ามาเลยครับ3สาวสวัสดีค่ะแองจี้ค่ะสวัสดีค่ะมายค่ะสวัสดีค่ะซีแมนค่ะคนเนี้ยดิผมบอกพี่คนนี้เหรอพี่ชอบป่ะพี่ชอบผมเขาเพราะว่าเขาที่ฝั่งผมบ้างดีกว่านะฝั่งผมนี่มีผู้หญิงแล้วใช่ไหมใช่ครับหัวผู้ชายมาเลยสู้ผมไม่ได้หรอกต่อยกันไหมหลังรายการโอเคโอเคเรามี3คนด้วยกันนะผมเชื่อได้ว่าทุกคนต้องรู้จักนะสามหนุ่มนะเชิญครับผม we are pถ้าเธอไม่โอเคยังลังเลอยู่กี่ทีไม่แน่ใจเชิญครับผมนั่งตัวไหนฮะสวัสดีครับปลื้มไหมครับผมปลื้มปลื้มสวัสดีครับปีเตอร์ครับครับผมสวัสดีครับไม่ใช่ครับรุ่นของไม่เอาพี่เขาเออไม่เอาเยอะเยอะเอ้ยโอเคโอเคต่อสวัสดีครับปอเช่ครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของพวกเรานะครับครับผมทั้ง6คนนะฮะยินดีต้อนรับนะครับผมเอาละครับผมแล้วตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะที่จะคุยกับเพื่อนๆทั้ง6คนนะครับผม3คู่ด้วยกันนะชื่อโปรเจกต์ว่าอะไรครับไปคามิกาเซ่ First Date ครับผมเก่งไม่รอดได้มั้ยครับครับเอาสำเนียงถูกต้องมั้ยครับการมี First Date เป็นสำเนียงที่ดีใช่ดีมากครับถ้าเดี๋ยวมาเริ่มที่คู่แรกเลยดีกว่าครับผมนะผมคู่ปีเตอร์ประมาณนะผมเป็นไงบ้างครับชีวิตคู่ของคุณครับก็ไปได้ดีเลยครับไม่ใช่ดิพี่เอาเหรอไม่ดีเหมือนผมมั้ยกูจะจี้เนาะเป็นความรักระหว่างหนุ่มทหารเนี่ยสาวที่มาเจอกันใช่มั้ยครับใช่ชื่อเพลงอะไรนะครับคิดแบบไหนคิดแบบไหนช่วยเล่านิดนึงว่ามันเกี่ยวกับอะไรก็ในเรื่องเนื้อหาของเพลงก็เหมือนประมาณว่าแบบผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วส่วนมากก็เป็นโค้ชเป็นโค้ชเป็นโค้ชครับคุณเป็นโค้ชใช่ก็เหมือนว่าผมก็ไปชอบเขาแล้วเหมือนว่าโค้ชก็ให้ความหวังว่าจะชอบเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าผมผิดหวังนะเพราะว่าเขาไปก็ไปทำกับผู้หญิงผู้ชายคนนั้นดูเป็นถังดราม่าเลยเดี๋ยวคือคุณเป็นนักกีฬาใช่แล้วไปชอบโค้ชครับอ้าวก็โค้ชต้องดูแลคนอื่นด้วยไงแบบนักกีฬาชายคนอื่นด้วยอ๋อมันผมดูในมีอยู่เดี๋ยวปีเตอร์ครับปีเตอร์ครับปีเตอร์ครับปีเตอร์ฮะปีเตอร์ฮะเพลงปีเตอร์ฮะดูทางโน้นน่ารักไม่ใช่เหรอคุณเล่าแบบดราม่าตัวเดียวไม่เหลืออะไรดราม่าแล้วอ่ะไม่ร้องไห้แล้วชีวิตทุกข์มากถ้าที่มาเป็นเพลงป๊อปไม่ใช่เหรอเออเพลงเร็วอ่ะเป็นเพลงที่ถามเป็นประมาณนี้เป็นแอบชอบอะไรอย่างงี้แล้วเป็นไงกระแสตอบรับของ MV นี้โอ้ยดีมาก3วันล้านครับผมใช่มั้ย3วันล้านเจ๋งมากๆอ๋อเรียกได้ว่าก็กระแสตอบรับดีแล้วคอมเมนต์เป็นไงฮะแฟนคลับคอมเมนต์ก็ดีครับซิกแพคพีเตอร์นี่มีเขาเป็นซิกซี่แต่ไม่มีคนชมไม่ได้เป็นไงมีคนแบบจับจิ้นอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมเห็นคุยมีค่ะก็มีพีเตอร์ไหมพีเตอร์ไหมมีแต่คนคอมเมนต์ว่าแบบเออซิกแพคปีเตอร์ชัดมากขอดูของจริงได้มั้ยมันจะไม่ไงไม่ไงขอไม่สุขภาพไปขอเพราะว่าอย่างไรเนี่ยจะโชว์ได้จะโชว์ได้โอ๊ยบ้าจะโชว์ได้โอ๊ยบ้าไปตัดออกเลยนะเดี๋ยวไปใส่เป็นกราฟิกไงเป็นรูปแมวขึ้นเลยก็ได้โทษไม่ตั้งตัวมันโอ้คุณนะโอเคโอเคมาต่อคู่2ดีกว่าครับผมไปแนะนำหน่อยคู่นี้ชื่อเพลงครับครับชื่อเพลงอะไรไปชื่อเพลงอะไรต้นอ่านคุณผมตลกเหรอ
ปีเตอร์ตะปูจีคอนเสิร์ตตะเตะตะเตะพอชื่อไอ้ MG ครับครับอย่าฟังชื่อเพลงครับชื่อเพลงว่าชื่อว่ายิงอึ่งยิงผ่านโอ๊ยดึงยิงดึงบานครับผมก็เนี่ยนะจบเพลงก็นั่งฟังอยู่นะครับผมชื่อเพลงว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านซึ่งตอนแรกเราก็ถามพี่ทีมงานว่ามันคืออะไรพี่อ๋อเพราะเราก็ไม่รู้ใช่มั้ยคือมันเหมือนเป็นกึ่งยิงกึ่งผ่านอ่ะคือแบบเหมือนมันคือคำโบราณหรือคำอะไรวะแล้วสรุปความหมายมันคืออะไรอ่ะเอาเป็นว่าเอาเกี่ยวกับเนื้อเพลงเลยละกันครับมันเหมือนแบบว่าผมเป็นผู้ชายป๊อตเป็นเหมือนไม่กล้าให้ป๊อตนี่ไอ้ป๊อตโอเคเป็นผู้ชายที่ไม่กล้าแล้วกันไม่กล้าจีบผู้หญิงแล้วแบบเฮ้ยกลัวเธอจะแบบอะไรแบบไม่สนใจอะไรตรงมากตรงกับชีวิตจริงไหมตรงกับจริงไม่ตรงดิอ๋อไม่ตรงดูจากใน MV แล้วผมเป็นผู้ชายที่แบบเข้าหาแอนจี้ตลอดแล้วผมมีแบบเฮ้ยวางแผนกับ VIP ทำอะไรให้อะไรอย่างงี้แต่แอนจี้ไม่สนใจนี่เป็นแบบสาวห้าวสาวเป็นสาวห้าวผมเป็นคนที่ขี้กลัวด้วยประมาณนั้นครับผมมันสวยเรื่องได้ประมาณนั้นเถอะเลือกไหมเลือกไหมหรอไม่เลือกพี่ข้าวางหมดแต่ฟอร์มไปก่อนฟอร์มอยู่ฟอร์มอ๋อแต่นี่ก็ทรงเดียวกันเลยใช่ไหมแบบแอบชอบแอบชอบแต่ในมีนี่คือเหมือนแองจี้อ่ะทำโขดอย่างนั้นแหละทีนี้ก็มีใจให้บ้างนี่ไงฟอร์มฟอร์มเยอะอ่ะแล้วเป็นไงกระแสตอบรับกระแสตอบรับก็เพิ่ง3ล้านวิวไปหมาดๆเนาะใช่ก็ถือว่าดีก็พอๆกันใครแต่เป็นเพลงคนละแนวกันผมเพลงเร็วไปเรื่องเพลงนี้เที่ยงอ๋อเพลงเร็วใช่ครับผมมีคัทเต้นด้วยเต้นยากมากใจขึ้นเลยมั้ยโชว์ได้ไหมแบบนี้นึงโชว์ได้ครับแต่ว่าเกรงว่าโต๊ะจะแตกว่าถ้าเต้นเนี่ยเอาแค่ท่าเงี้ย1 2 3กลัวกลัวกลัวจะได้ไหมโอเคจะรักใครเป็นคู่ที่ไม่ใช่ใจจะฉันนี่ก่อนนะไปอันเลิฟอยากดูต่อก็ไปดูใน MV แล้วกันนะครับดูเลยค่ะโอเคมาคู่ต่อไปนะครับผมคู่ที่3คู่สุดท้ายแล้วครับผมมีอะไรอยากจะนำเสนอไหมผมพี่ไม่เกิดให้ผมไม่มีเลยผมเหนื่อยแล้วผมเป็นแค่โอเคคู่พี่ปึ้งกับพี่ซีแนนะครับผมไม่ก็เห็นแต่ละคู่เขาสดใสสดใสกันมาทุกเพลงใช่ไหมของเราก็จะมาแบบแนวแบบเศร้าเศร้าแล้วก็ดังเพราะแบบชื่อเพลงว่าอะไรครับเดี๋ยวก่อนชื่อเพลงว่าผิดที่ฉันครับผิดที่ฉันฉันนะผิดที่คุณด้วยคุณอยู่ใน MV ใช่พี่ท็อปพี่เลยจริงผมแค่คนเดินผ่านมาผมไปซื้อน้ำปลาให้แม่แล้วเขาก็เรียกให้แบบเฮ้ยข้าวฉานหน่อยไอ้เราดีข้าวฉานเอ้ยที่ผมผึ่งที่เป็นอย่างนี้คือออกมาคือน้ำปลาเฉยนะน้ำปลาคือใช่ตรงแค่บังเอิญมาเป็นบังการบังเอิญต่อครับผมแล้วก็พิธีฉันเพลงเราเป็นเพลงแบบเศร้าๆเพราะแบบของน้องๆแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กมาเยอะก็เลยมาแบบเราบ้างเป็นเพลงช้าเพลงเดียวในโปรเจกต์ครับครับผมนะค่ะก็เนื้อหาของเพลงพิธีฉันนะคะก็ประมาณว่าปลื้มอ่ะรักแนนแต่ว่าแนนก็รู้สึกดีด้วยแต่ว่าแบบมันรู้สึกแบบมันรักไม่ได้อ่ะทำยังไงมันก็รักไม่ได้แต่ก็รู้ว่าเขาแบบจริงใจเขารักเราอะไรอย่างเงี้ยข้อของปลื้มเป็นไงข้อของผมนี่คือผมก็ทำทุกอย่างให้เขาครับผมทำให้หมดเลยเพราะว่าผมรักเขาไงนะพี่ผมรักเขาครับผมก็คือผมรักแนนแต่แบบก็รู้แหละว่าถึงแบบเรารักแนนแต่ว่าแนนไม่ได้รักเรารู้หมดเลยแต่แบบก็ทำไงได้อะเรารักไงแล้วก็ยอมทำให้ทุกอย่างถ้าเกิดนับมาพี่ปุ้มพูดเขาว่านักรักประมาณ20กว่าทีทำไมครับโปรเจกต์ทำไมครับโทษนั่นแหละก็แบบถึงนั่นก็คือในส่วนของเนื้อเพลงใช่ไหมตัวเพลงแล้ว MV อ่ะช่วยเล่านิดนึงครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรคือแนนไปเจอผู้ชายคนนึงเหมือนคบกันแหละเป็นแฟนกันแล้วทีนี้ทะเลาะกันทะเลาะกันปุ๊บแล้วไปเจอคนนึงเขาแบบคอยดูแลเอาใจใส่เขาแบบอบอุ่นอ่ะแล้วเป็นผู้หญิงแล้วก็แบบหวั่นไหวนิดนึงป่ะแต่มันก็รู้สึกว่าแบบมันยังไม่ได้รักอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่ไงมันรู้สึกว่าแบบเขาทำดีให้เราเยอะมากอ่ะแต่แบบเรารู้สึกได้แค่แบบเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาคือหมอคนเดียวแล้วแบบพวกเราไม่ตัวตนเลยพี่คบกันละ3คนใช่ไหมงั้นให้ลองช่วยคอมเมนต์ MV คนอื่นหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะพีเตอร์คอมเมนต์นะเอาของปอเช่ก่อนเลยนะ2คนอ่ะได้ดูหรือยังของปอเช่ดูแล้วปอเช่ก็ดูแล้วครับผมดูแล้วใช่มั้ยอ่ะดูที่เยอรมันแล้วผมอย่าเพิ่งเห็นตอนนั้นพีเตอร์บอกว่ายังดูไม่ได้เพราะว่าบล็อกได้มันดูได้พูดแล้วนะคอมเมนต์หน่อยฮะผมขอหนึ่งนะคุณพูดยาวๆได้ถ้ามีทรงแบบก็ดีครับอะไรเงี้ยผมซัดล่วงเลย
ก็ดีครับผมก็ดีครับผมไม่ไหวเกลียดเฉยก็สนุกดีครับเออดูแล้วก็ยิ้มครับผมไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวมาพูดเองเออเอาดิพูดจิขอพูดก็ดีมีหลากหลายมีหลากหลายเออมีหลายแนวใช่ไหมมีทั้งเศร้าทั้งสนุกแล้วดูแล้วดูไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เปิดไม้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วผมว่าไม่ค่อยได้อะไรจากการพูดไม่ดีเท่าไหร่อ่ะข้ามไม่ได้พูดอื่นนะอ่ะปีเตอร์คุณคู่ของนุ่นนะพี่เปิ้มนะพี่ซีแนนนะครับผมพอดูแล้วก็เศร้าครับผมน้ำตาไหลเลยวะขำครับเดี๋ยวนะเนี่ยเศร้าเหรอเปล่าไม่เศร้าแทนพี่แนนแล้วอ๋อเศร้าแทนพี่เปิ้มเวลาคืออะไรอ่ะมันคือไงคือแบบก็รู้ว่าพี่ปึ้งเป็นยังไงอ๋อก็รู้อยู่ใช่ไหมสงสารพี่แนนไม่ก็คือเหมือนทำไมเราก็เป็นเหมือนเดิมปะเราก็นิสัยเหมือนใน MV เลยนะเราจริงผมว่าเป็นเพราะพังไงเออผมเป็นคนแบบคนดีอบอุ่นนะผมว่าพี่เขาว่าไงพี่เราไม่ชอบคนนี้แล้วมาที่คู่ป๋าเช่มาละคอมเมนต์เพื่อนๆหน่อยของปีเตอร์เหรอนานดีน่ารักดีแค่หุ่นมันแหละท่านุกร้องไหมฮะท่านุกท่านุกอ๋อท่านุกเหรอครับใช่ท่านุกเอาได้ครับให้ผมร้องเลยนะฮะลองโอเคไม่ฟังละปื้มก็ไม่ตลกเหรอครับผมใจเย็นๆครับฟังครับฟังเต้นไม่ปื้มเหรอผู้หญิงอะร้องเพราะผู้ชายเหรอไม่รู้อ่ะจะหลับอ่ะเอามาที่คู่ปื้มสินะครับครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างฮะเอาไหมเอาเลยนะเอาเลยเดี๋ยวเริ่มที่เพลงแรกก่อนนะได้ฟังเพลงปีเตอร์แล้วเนี่ยเอาจริงเพลงทำมาดีมากฮะใช่ค่ะแบบเมโลดี้เนื้อร้องทุกอย่างดีนิดนึงอ่ะแต่การสื่อสารอารมณ์มันนิดนึงมันยังไม่สุดเนาะเราว่าใช่ใช่อย่างเช่นฉากที่แบบหน้าใกล้ๆกันอ่ะไหนลองดูอ่ะมาก่อนกับไปไหนลองดูลองทำให้ลองดูหน่อยว่าแบบมันต้องทำฉากนั้นมันเป็นไงมันมองหน้ากันมองหน้าใกล้ๆแบบหน้าผากติดหน้าผากใช่ใช่โอเคหน้าผากติดผากแล้วไม่ได้ไม่พี่เข้าใกล้กว่านี้หน่อยใกล้กว่านี้อีกนึงถ้าชมสุดว่ามาที่อีกคู่นึงนะคู่สุดละเราว่าน่ารักดีใช่น่ารักดีค่ะก็เห็นความแก่นของแองจี้อ่ากับความแบบโกน่ารักของปอร์เช่เป็นแบบใสๆก็ดูเข้ากันได้ดีครับผมเพลงมาก็ดูน่ารักแล้วขอบคุณนุ่นและสาวคนนี้ใครวิวเยอะสุดนะมาเดี๋ยวไปไม่มันก็อยู่ที่เวลากันปล่อยเพลงได้ไงพี่ใช่ใช่เปล่าไม่ใช่พอวันนี้ไม่จบพี่ว่าเอางี้ดีกว่าครับเรามาให้คนตัดสินดีกว่าใครมาตัดสินคนนี้เป็นเจ้าแม่รีวิวเฮ้ยโอ้ยว้าวโอ้ยเอาเลยเป็นเจ้าแม่รีวิวครับรีวิวได้ทุกสรรพสิ่งรีวิวทุกอย่างคุณรู้จักนะผมรู้จักโทรไปกิ้งนึงเลยแบบนี่รู้จักคนเยอะนะใช่แต่ว่าเขาแบบคิวแน่นมากอ๋อแล้วคือเดี๋ยวเขาจะมาไหมเทปนี้เขาไม่ทันอ๋อไม่ทันเขาแบบคนดังอ๋อคนดังเยอะคิวเขาเยอะใช่แต่เรานี่คิวว่างเราไม่ว่างเพราะเรามีถ่ายรายการใช่เราวันนี้ไงโอเคครับผมยังไง6คนนี้ก็ยังอยู่นะผมแล้วเดี๋ยวยังอยู่จะไปไหนเดี๋ยวเราอยู่ค้างกันที่นี่แล้วเดี๋ยวรอใช่ครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ฮะกับรายการกามิคาเซ่นะครับผมน็อกสเปเชียลนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครับสวัสดีครับ